ก่อนแล้วกันนะคะคุณภวันนวัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International นะคะคุณภวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธัญญาไมและคุณนงวดีค่ะรู้สึกทองก็จะย่อลงอีกต่อเนื่องนะคะคุณภวันคะก็จริงๆหลักๆในช่วงระยะอันใกล้อย่างที่ดิฉันกล่าวครั้งที่แล้วว่าปัจจัยหลักคงจะต้องดูว่าเกาหลีเหนือจะทำยังไงกับขีปนาวุธจะมีการออกมาทดสอบระเบิดอีกกี่ครั้งเพราะทุกครั้งที่ทดสอบก็ทำให้ทองคำเนี่ยกลับมาเป็นเซฟเฮเว่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปัจจัยที่สองที่จะต้องติดตามก็คือในสัปดาห์นี้เนี่ยวันที่19-20เนี่ยจะมีการประชุมนโยบายทางด้านการเงินของเฟดซึ่งนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่าคงจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ที่ต้องจับตามองคือเชื่อว่าน่าจะมีการปรับลดงบดุลของอเมริกาถ้ามีการปรับลดงบดุลจริงตัวนี้อาจจะทำให้US ดอลลาร์แข็งแล้วก็น่าจะเป็นตัวกดดันราคาทองคำเพราะในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการประชุมดิฉันเชื่อว่าน่าจะการแกว่งตัวของทองคำน่าจะอยู่ในเกาะที่แคบนิดนึงแล้วให้กรอบไว้อยู่ที่1,300 US ดอลลาร์เป็นแนวรับแรกแล้วก็แลกถัดไปถ้าหลุดคือ1,295 US ดอลลาร์แต่ถ้าแนวต้านเนี่ยเราประเมินไว้ไปก็ไม่ไกลอะนะคะเราให้1,320จนถึง1,330 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอลจนกว่าเราจะเห็นความชัดเจนของการประกาศนโยบายทางด้านการเงินแต่ในเวลาเดียวกันต้องดูค่ะว่าเกาหลีเหนือจะมีการทดสอบขีปนาวุธใดๆในระยะนี้ไหมก่อนประกาศหรือหลังประกาศเพราะว่าทุกครั้งที่มีการทดสอบก็เชื่อว่าทองคำก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็นตัวเหมือนเป็นเซฟเฮเว่นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เชื่อว่ากรอบนอกจากที่ดิฉันให้แล้วแต่ถ้ามีการทดสอบขีปนาวุธอยู่ที่ปริมาณการทดสอบใหญ่แค่ไหนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสัปดาห์ในวันนี้จะมีการประชุมของ UN ซึ่งครั้งที่แล้วมีการเซ็นชั่นมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็เหมือนกับว่าการเซ็นชั่นเกาหลีเหนือเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะนั้นการประชุมในรอบนี้เชื่อว่าน่าจะมีนโยบายบางอย่างซึ่งเขาคงจะมองว่าน่าจะมีผลในการบังคับหรือว่าในการควบคุมทางเกาหลีเหนือก็ต้องดูว่าถ้านโยบายการเซ็นชั่นแข็งขึ้นเกาหลีเหนือแอคใหญ่ขึ้นไหมต้องดูทั้งสองอย่างเพราะนั้นตรงช่วงนี้เองเนี่ยในขณะที่ไม่มีสองข่าวนี้เราก็เชื่อว่าเกาะคงแคบแต่ถ้ามีเราก็คงประเมินยากนะคะว่าพอหลังจากมีแล้วเนี่ยจะไปจะแรงแค่ไหนฉะนั้นเนี่ยการที่เข้าซื้อทองคำน่าจะอยู่ที่ปริมาณการทดสอบหรือปริมาณความใหญ่ของปัญหาที่เกิดขึ้นในค่ะแต่ถ้าทดสอบไปเรื่อยๆครั้ง2ครั้ง3ครั้งกันแล้วเหมือนคนเริ่มชาชินกับข่าวนี้แล้วจะยังทำให้มีผลต่อทองอยู่ไหมคะคือแต่ว่าทาพินก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าล่าสุดก็ยังมีการดีดขึ้นก็ดีดขึ้นแรงไหมคะครั้งทดสอบก็ดีดขึ้นเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าการทดสอบเนี่ยมันจะมีอะไรกันมากขึ้นแรงใช่ไหมคะขึ้นไหมค่ะก็อยู่ที่ความรุนแรงถ้าทดสอบแล้วจบก็คือราวณวันนั้นก็เป็นจังหวะดีที่นักลงทุนน่าจะขายคือถ้าเราปิดเรื่องปัญหาค่ะเกาหลีเหนือในมุมมองมันน่าจะเป็นทองคำน่าจะมีการย่อลงมาเพราะว่าถ้ามองแล้วนโยบายทางด้านการเงินของเฟดเนี่ยก็เริ่มชัดเจนขึ้นกับการที่มีโอกาสที่จะขยายลดงบดุลงบประมาณแล้วก็ในเดือนธันวาเนี่ยมีการประเมินว่าจะมีน่าจะมีการลดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ประเมินไว้ถึง 41% เมื่อนั่นเองถ้าในมุมมองทางเศรษฐกิจทั่วไปอเมริกาดีขึ้นโอกาสที่ทองคำมีโอกาสจะย่อก็มีค่อนข้างสูงแต่โดยทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ย
ตั้งแต่เดือน9จนถึงเดือน12จนถึงมกราเนี่ยดีมานด์ซีกเอเชียก็จะกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสำคัญของทางอินเดียจะเป็นเทศกาลแต่งงานหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการเข้าซื้อทองคำมากขึ้นหรือแม้กระทั่งจะเป็นวันชาติของจีนซึ่งจะมีการหยุดค่อนข้างยาวทั้งพวกเนี้ยพอจบจากสองข่าวนี้ก็ต้องกลับไปมองว่าพื้นฐานที่เป็นผู้ที่ซื้อทองคำรายใหญ่แอคยังไงเข้ามาซื้อมากขึ้นหรือในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวของจีนวันชาติจีนซึ่งโดยปกติจะหยุดประมาณ10วันเนี่ยก็ดีมานด์อาจจะหายไปในช่วงอะไรประมาณนี้ค่ะต้นเดือนตุลาคมใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คงจะต้องคอยติดตามข่าวพวกนี้ไปแต่ปัจจัยหลักๆก็จับตาสองเรื่องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็วันพฤหัสจะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็เป็นตัวเลขรายสัปดาห์ก็ต้องดูว่าเป็นไปตามคาดการไหมสัปดาห์ที่แล้วอยู่ 280,000 ครั้งนี้คาดการอยู่ 300,000 ถ้ามีการเข้ามาเคลมมากขึ้นถึง 300,000 ตรงเนี้ยเราก็เชื่อว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทองคำเนี่ยย่อลงไม่ลึกเท่าไหร่ค่ะฉะนั้นประเมินสัปดาห์นี้ก็รับใหญ่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 US ดอลลาร์ทวนค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ